เรื่องภูมิภาคมันก็เป็นธรรมดานะที่มันจะมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่อย่างที่มีอิทธิพลกับเราเยอะจะมีสองด้านนะด้านหนึ่งเป็นด้านทางด้านแปซิฟิกนะแปซิฟิกก็เป็นแปซิฟิกเป็นทะเลขนาดใหญ่เลยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมาถึงบ้านเรานะทางฝั่งตะวันออกก็คือเข้ามาทางเวียดนามลาวมาถึงตัวเรานะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านมหาสมุทรอินเดียนะมหาสมุทรอินเดียก็เข้ามาทางอันดามันนะฮะมาทางพม่าแล้วก็มีผลกระทบทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกับภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคใต้นี่มีทั้งสองด้านนะประเด็นสำคัญของปีนี้นะก็คือถ้าเห็นภาพจะดูตอนอยู่โอเคไปแล้วขีดไปแล้วคือถ้าหากว่ามีอุณหภูมิของพื้นผิวน้ำทะเลนี่สูงเกินกว่าค่าปกติเกินกว่าค่าปกติเพียงครึ่งองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญก็จะเกิดขึ้นนะเอลนีโญนี่มันบางพื้นที่ก็จะมีฝนแรงบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมนะส่วนพื้นที่เรานี่ถ้าเป็นเอลนีโญของเราก็จะเป็นฝนแรงนะครับถ้าเป็นลานินญาเหมือนปี2554พวกเราก็จะเจอน้ำท่วมนะฮะแต่คราวนี้ถ้าผมจะมีคำถามว่าแล้วพม่าทำไมท่วมหนักแล้วของเราไม่มีนะผมก็ลืมภาพแล้วมาติดแต่เดี๋ยวมีภาพเล็กให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพอะไรก็ไปดูได้ก็จะเห็นว่ามันน่าน่าสะพรึงกลัวเลยว่าของเรากลายเป็นช่องว่างที่ฝนไม่ตกจริงๆจริงๆนะด้วยเพราะว่าทั้งด้าน regional แล้วก็ทั้งด้านพวกเรากันเองที่ทำลายธรรมชาติไปเยอะนะอิทธิพลของปีนี้นะก็อยู่อันนี้เป็นถ้าที่เห็นเส้นเดียวนี่คือค่าที่เขาวัดน้ำทะเลจริงเขาวัดทุกวันนะประมาณ200จุดนะฮะทั้งสถานีฐานีลอยน้ำแล้วเขาก็ติดตามเรือต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีที่อเมริกาเองก็ให้ความสนใจเรื่องธรรมชาตินี่เยอะมากก็ตรวจวัดแล้วก็สร้างแบบจำลองเขาก็ตรวจวัดต่อเนื่องมาประโยชน์ปุ๊บที่เหลือเขาก็ใช้แบบจำลองในการคาดการณ์นะฮะแบบจำลองนี่ก็มีตั้ง22แบบจำลองนะครับเขาก็จะมีค่าเฉลี่ยสีเหลืองจะเห็นว่าค่าไอ้ตรงเนี้ยเดือนเมษายนนี่วัดก็สูงกว่า 0.5 ผมก็มีตัวเก่ากว่านี้นะที่เขาก็คาดการณ์อยู่แล้วมันจะสูงพูดว่ามันก็สูงจริงๆเนี่ยวัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะมันมีค่าสูงจริงเขาเลยประกาศมาเลยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะอันนั้นนะที่บางคนบอกนี่เผาหลอกนี่เผาจริงมันก็เป็นสภาวะอย่างนี้นะเกิดขึ้นจริงแล้วเขาก็คาดการณ์มันจะสูงขึ้นนะอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นนี่ความรุนแรงของความแห้งแล้งในบางพื้นที่ก็จะสูงขึ้นและความรุนแรงของการน้ำท่วมในบางพื้นที่ก็จะสูงขึ้นนะเอาว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเอลนีโญปุ๊บเราก็แรงแน่อันนี้ก็เป็นค่าที่ตรวจวัดถึงเดือนเมษายนและที่เหลือก็เป็นคาดการณ์ปรากฏว่าคาดการณ์วัดจริงมันสูงขึ้นสูงกว่าอันนี้เราคาดการณ์ว่าคงจะประมาณสูงขึ้นนั่น 1.5 องศาเซลเซียสใช้ค่าสีเหลืองเฉลี่ยเป็นตัวเกณฑ์นะครับปรากฏว่าที่วัดมาจนกระทั่งเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยตุลาเนี่ยล่าสุดตุลาแล้วก็มาคำนวณในวันที่17ถึงวันที่17ที่ผ่านมานี่เองนะก็พบว่ามันสูงฮะเราคาดว่าจะสูงกว่าปกติ 1.5 องศานี่มันขึ้นไปถึง2องศาแล้วมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึง 2.5 องศาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นภาพที่ทุกคนก็จะพูดถึงว่ามันเกิดภาวะที่แย่แน่นะฮะข้อสรุปที่สรุปเป็นข้อๆเนี่ยอันแรกก็ปรากฏการณ์ในโยชน์ที่ว่าเกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เห็นเราพฤษภาเนี่ยนี่ฝนจะตกไม่ตกมิถุนาก็ยังตกนิดเดียวกรกฎาคมดีที่ตกมาบ้างสิงหาก็ตกมั่งไม่ตกมั่งอะไรเงี้ยกันยานี่แย่เลยเดี๋ยวมีรูปพายุให้ดูโอ้โหเราน่าสงสารตัวเองเลยว่าพายุตั้ง20กว่าลูกมันปกติจะเข้ามาสัก2ทั้งลูกเนี่ยที่เข้ามาถึงไทยจริงๆมีหวังก่อที่เฉียวๆแถวบุรีรัมย์นิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าพัทยาน้ำท่วมก็เป็นเรื่องของการระบายน้ำไม่ทันนะฮะอันนี้แหละเพราะว่าที่เราเห็นอยู่แรงๆฝนหน้าฝนก็น้อยเนี่ยถัดมานี่หน้าแรงมันจะแรงจัดแรงจัดนี่หมายถึงว่าอุณหภูมิมันจะสูงกว่าปกตินะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับและน้ำต่างๆก็จะระเหยเร็วดินที่พอจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะอุ้มน้ำจะชุ่มน้ำอยู่ก็จะหายความชุ่มชื้นไปเพราะฉะนั้นที่หนักใจมากๆก็คือการที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่เดี๋ยวก็จะเห็นตัวเลขว่ามันก็มีปริมาณน้ำที่น้อยมากถ้าโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยมีน้ำในอ่างนะฮะคือน้ำฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ120นะฮะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ130
แต่ว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำมันมีครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วเพราะนั้นเรามองก็เลยปีที่แล้วเรายากลำบากเกี่ยวกับเรื่องการขาดน้ำเท่าไหร่เนี่ยมันจะขาดน้ำมากกว่าปีที่แล้วเป็นสองเท่าสองเท่านะฮะสมมติว่าบ้านเราเคยใช้น้ำปกติพวกเราที่ใช้กันก็150ลิตรต่อคนต่อวันนะฮะปีนี้ก็ต้องใช้ควรจะใช้เหลือแค่75ลิตรต่อคนต่อวันเท่านั้นนะฮะคือใครใช้น้ำเท่าไหร่ก็ต้องเดี๋ยวผมก็จะแจกรูปสวยๆมาตรการที่แต่ละบ้านควรจะต้องไปทำนะฮะเพราะว่าผมเองผมก็ทำมาตลอดแล้วก็ให้คนที่บ้านได้เห็นนะฮะจะสร้างค่าความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วอยากให้ทำไปตลอดด้วยนะก็เห็นภาพเลยว่าสถาบันโนอาห์นะฮะเป็นสถาบันที่ผมตามมาแล้ว7ปีนะเขาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีมากๆเลยความคาดเคลื่อนต่างๆนี่อย่างเงี้ยเขาวิเคราะห์หลายอันแล้วเขาก็มีผลสรุปแล้วเขาก็วิจัยเช่นถ้าบอกอันนี้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลใกล้เส้นศูนย์สูงมีแค่สูงขึ้นแล้วแผ่ขยายโอ้มันแผ่ขยายมาตั้งแต่เดือนที่ตรวจวัดเมื่อเดือนเมษายนแล้วนะฮะแล้วปรากฏว่ามันยังแผ่ขยายมากไม่รู้จักหยุดเพราะฉะนั้นในการที่ขึ้นแน่เลยแต่ว่าก็ยังดีนะมีแนวโน้มที่จะลงไปนะครับเพราะฉะนั้นจะหนักสุดเนี่ยนะก็คิดว่าเป็นธันวาถึงกุมภาที่หนักสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องถนอมน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำไม่แต่ในโอ่งที่บ้านนะฮะต้องถนอมไว้มากที่สุดการใช้น้ำประปาก็ต้องช่วยกันใช้ให้น้อยๆนะฮะแล้วถ้าพูดถึงก็ภาคเกษตรนะครับที่ใช้น้ำเยอะที่สุดนะครับอันนั้นก็ต้องมีความจำเป็นแล้วที่จะต้องมีการไม่ปลูกข้าวอย่างที่รัฐบาลก็ออกมาตรการไปแล้วนะแต่ว่าก็คงต้องติดตามในมาตรการการสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างงานในชนบทผมบางทีจะไปใช้คำพูดเก่ากสช.รัฐบาลก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะแต่แปดมาตรการของรัฐบาลนี่คือกสช.การสร้างงานในชนบทนะครับซึ่งมีความจำเป็นแล้วเพราะว่าเนี่ยฮะยันยืนยันชัดเจนเพิ่ง17ที่ผ่านมานี่เองนะครับยืนยันว่าธันวาถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าที่แล้งหนักคือแรงหนักนี่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าน้ำต่างๆที่มันอยู่ในอ่างขนาดเล็กแหล่งน้ำขนาดเล็กโอ่งอ่างบ่ออะไรต่างๆที่รัฐบาลคุ้มไว้เนี่ยมันก็จะแห้งหมดนะครับมันจะเหลือแต่ว่าอ่างขนาดใหญ่เท่านั้นขนาดกลางก็จะแห้งด้วยนะเพราะว่าการระเหยที่มีสูงมากสูงมากก็ควรจะเก็บวิธีไหนล่ะคะเรียกได้ว่าทุกแห่งเลยยกเว้นภาคใต้นะยกเว้นภาคใต้นะครับเรียกได้ว่าทุกแห่งแม้แต่ภาคตะวันออกก็ยังอุ่นใจที่ว่ามีการเก็บน้ำไว้ได้ดีนะแต่ว่าก็เป็นในบางอ่างเก็บน้ำเท่านั้นเวลาเอามากระจายช่วยเหลือกันภาคตะวันออกนี่มีทั้งไม้ผลและสากรรมนะฮะเพราะฉะนั้นแรงนี้ก็จะได้ยินข่าวเรื่องการแย่งน้ำในภาคตะวันออกนะครับเรามีอ่างหลักๆที่มีน้ำอยู่ดีจริงๆนะใกล้เต็มจริงๆก็มีอ่างประแสนะฮะอ่างประแสก็ประมาณ300ล้านนะแล้วก็มีระบบที่ได้ทราบไว้ก่อนมีการผันน้ำเดี๋ยวก็อยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องผันน้ำเหมือนกันว่าถ้าเราไม่เริ่มผันน้ำไปหากันเนี่ยมัวแต่มาบอกว่าเออนี่น้ำของฉันนั้นน้ำของเธอฉันใช้เรือฉันปล่อยลงทะเลอย่างนี้ไม่ได้นะครับมุกต้องมาสามัคคีกันในบรรดาลุ่มน้ำต่างๆอยู่ใกล้เคียงกันนะก็จะมีตัวอย่างว่าเนี่ยน้ำจากวังตะโหนดมีผันมาไว้ที่ประแสนะฮะก็ทำให้ประแสที่มีน้ำตอนนี้จริงๆมีเต็มอยู่พักนึงแล้วนะเต็มอยู่ในช่วงที่มีวังก่อเข้าเนี่ยประแสจะเต็มนะแล้วก็มีการผันน้ำมาเติมแล้วก็มาใช้ในช่วงปลายหน้าฝนนี้นะก็ทำให้น้ำยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมตะวันออกก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ก็มีภาคเกษตรอีกที่เขาเองเขาก็ใช้น้ำเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำประแสระยองนะที่ระยองแต่ว่าชลบุรีก็ทุกข์หนักหน่อยเพราะว่าปกติชลบุรีนี่ชนนะมุงชนบางพระนี่จะผันน้ำไปจากน้ำไปจากบางประกงบางประกงก็น้ำน้อยนะฮะบางประกงไม่แย่เลยปลาจีนนะฮะปลาจีนแปดริ้วนี่น้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นจะผันไปเก็บไปในอ่างบางพระนะครับก็เขาก็หันมาผันจากคลองพระองค์แคนุชิตก็คือเข้ามาที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะปรากฏว่าน้ำป่าสักก็มีน้อยอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะโรยน้ำลงไปก็ต้องห่วงน้ำกันละนะอันนี้การผันน้ำไปที่ชลบุรีจะลำบากเพราะชลบุรีก็ส่วนระยองก็อยู่ได้จันตระที่อยู่ได้นะครับเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดในช่วงคือพอธันวาถึงกุมภาที่ความรุนแรงในเชิงของภูมิอากาศจะสูงก็คือการระเหยสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถัดไปล่ะมีนาเมษานะฮะมีนาเมษาก็จะลำบากอีกนะครับอันนี้ยังดีนะยังดี
ต่ครั้งนี้มันต้องรอถึงเดือนกุมภานะฮะการคาดการณ์ต่างๆที่จะออกมาชี้ชัดว่ามันดีอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับคือเนี่ยครับประมาณเดือนอย่างปีที่แล้วเดือนพฤษภาก็ยังมีปัญหานะฮะว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกปกติพฤษภากลางเดือนเนี่ยเปิดเทอมทุ่มในฝนก็จะเริ่มตกนะฮะบางครั้งก็จะเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนว่าไปมิถุนาพิมนาตกบ้างนะกรกฎาตกบ้างอะไรเงี้ยกรกฎาแล้วก็หายไปก็รอวันแม่หลังวันแม่นี่จะมีฝนมาตกอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับปีนี้ก็จะเกิดเพราะว่าที่หวังคาดหวังว่านะฮะพฤษภามิถุนาจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะเพราะว่าต่ำกว่าเส้นแดงมาแล้วแต่ว่าก็มาดูต่อว่ามันจมลงไปแบบนี้นี่มันจะถ้ามันต่ำกว่าปกตินะฮะอีก 0.5 นี่นะฮะต่ำกว่าปกติอีกก็จะเกิดภาวะฝนมากเกินไปนะฮะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไว้คอยดูการคาดการณ์ที่ต่อเนื่องไปและผลที่เชื่อได้น่าจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องมาดูกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ยังให้ความหวังว่านะฮะประมาณมิถุนาก็จะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับเราจะเห็นละว่าอิทธิพลของภูมิภาคแปซิฟิกเนี่ยสำคัญปีนี้อิทธิพลจากมาตุนอินเดียจะไม่มีแรงไม่มีมาอิทธิพลว่าจะน้ำน้อยหรือน้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นแปซิฟิกจะเป็นตัวหลักแห่งเดียวอันนี้ประเด็นที่พวกเราทำกันเองนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ภาพถ่ายในช่วงแรงที่ผ่านมาที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันปลูกข้าวโพดไม่ได้เพราะฝนน้อยปกตินี่พอต้นฝนก็จะเริ่มปลูกข้าวโพดนะพอพฤษภาฝนไม่ตกนะฮะก็จะปล่อยทิ้งร้างอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรุ่นน้ำยมนะยมรุ่นน้ำแน่นตอนบนผมก็ไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าเขาก็พูดเหมือนกันอย่างนี้เลยโครงการปิดทองหลังพระก็พยายามจะไปส่งเสริมกันเพราะปลูกพืชอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเนี่ยเลยทำให้ป่าต้นน้ำนี่มันหายไปนะเพราะฉะนั้นการที่ฝนจะมาตกอย่างแน่นมันก็จะน้อยลงนะครับการก่อตัวของฝนมันมีหลายรูปแบบนะบางรูปแบบที่มันต้องอาศัยความที่แบบความชุ่มชื้นของป่านี่คอยดึงให้ฝนตกในปริมาณที่พอควรด้วยนะนี่ก็เป็นตัวสำคัญถ้าฝนตกน้อยแล้วยังมีการที่ว่าอย่างเงี้ยฮะถ้ามีฝนตกมาก็จะมีการกัดซอกก็จะลงไปที่ว่าเรื่องน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วก็จะฟังดูเอ๊ะทำไมฝนน้อยแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เนื่องจากนี่แหละครับว่าลุ่มน้ำเราไม่ได้รักษาคุณภาพไว้ได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการที่มีความต้องการพืชที่เป็นอาหารสัตว์เยอะมันจะไปส่งเสริมการปลูกพวกข้าวโพดเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เลยมีการถางแต่แม่แจ่มก็เห็นว่ามีการถางเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นการแลกธรรมชาติกับการผลิตที่มันไม่ยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่จะทำอ่างเก็บน้ำเดิมนะฮะเช่นแก่งเชิงเต้นนี่เป็นต้นนะฮะเราก็มองกันว่าเออก็มาค้านไม่ได้ว่าถึงมาค้านแล้วไม่ถูกต้องคือค้านก็ดีนะก็อยากจะอนุรักษ์ไว้แต่ว่าในที่สุดเรื่องเศรษฐกิจของเราก็ทำให้เราอนุรักษ์หลายๆเรื่องไม่ไปอยู่นะครับก็น่าเสียดายที่ว่าไปยังไปคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่อะไรเงี้ยในหลายพื้นที่คือคนไปมองกันว่าการหาน้ำให้เป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งถ้ามามองถึงในบ้านตัวเองเนี่ยบอกว่าถ้าจะให้สร้างโอ่งก็ไม่อยากสร้างไปสร้างที่อื่นแล้วกันนะแต่ว่าน้ำใส่ท่อมาส่งให้ที่บ้านฉันแล้วกันถ้าเปิดก๊อกจะได้มีน้ำใช้มองภาพอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเราเองเราต้องมีโอ่งมีที่เก็บน้ำไว้ในบ้านตัวเองทุกบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเรานึกถึงว่าเนี่ยสภาพที่จะมีเนี่ยก็ไม่อยากให้ตระหนกแต่คิดว่าทุกบ้านควรจะมีมันจะเป็นสำนึกที่ตัวเองต้องมีนะฮะผมก็พยายามพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นฝนละแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะคนก็คิดว่าฝนก็ยังพอมียังไงไงบ้านเราฝนก็ต้องตกแม่ฝนก็ฝนตกแต่ว่าปริมาณมันน้อยเนี่ยปริมาณน้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่เลยเสียหายทุกคนก็ไม่ได้มีสำนึกที่จะเก็บน้ำหน้าฝนไว้เลยที่บ้านตัวเองเพราะว่าคิดว่าจะเอาโอ่งจะเอาอ่างถังน้ำมานี่ก็จะเสียที่บ้านก็มีที่น้อยอยู่แล้วอยากมีที่นั่งเล่นลมเย็นๆอะไรเงี้ยนะฮะและแถมถ้าเทียบกันก็คือว่าเอ๊ะสนามหญ้าหน้าบ้านถ้าจะต้องเอาถังเก็บน้ำมาตั้งไว้
เหมือนกับที่บอกว่าต้องสร้างอ่างเก็บน้ำแก่งเสือเต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม่วงนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าอุ้ยมันสนามหญ้าหน้าบ้านฉันไม่เอาหนึ่งรกรุงรังบทบังทัศนียภาพจะนั่งเล่นลมเย็นก็ไม่มีมันก็ไม่ถูกอะฮะทุกบ้านก็ต้องหาสถานที่ในถึงว่าทุกๆบ้านทุกๆหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดก็ต้องหาสถานที่ที่สร้างแหล่งน้ำของตัวเองนะเท่าที่จะหาได้ทุกคนต้องขนขวายในตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามจะสร้างไอ้สระเก็บน้ำขนาดเล็กนะฮะทั้งที่ตอนนี้มันก็เลยเวลาฝนไปแล้วนะแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าไอ้การที่ระเหยถุงสูงเนื่องจากเอลนีโญเมื่อกี้ก็จะทำให้น้ำในอ่างสระขนาดเล็กที่รัฐบาลขุดในราคาประมาณ 20,000-30,000 บาทแล้วออกครึ่งนึงชาวบ้านออกครึ่งนึงเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเก็บน้ำไว้ไม่ตลอดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สร้างสำนึกให้เห็นว่าถ้าเรามีสระน้ำอยู่ในไร่นาของทุกที่ที่เหมาะสมนะเพราะในบางพื้นที่ก็ไม่เหมาะสมนะครับในทุกหมู่บ้านต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ได้ด้วยตัวเองจำนวนหนึ่งนะแล้วค่อยส่วนที่เหลือก็จะต้องผันมาจากลุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่าสร้างกันเป็นอ่างพวงเลยนะฮะเอาสระน้ำหมู่บ้านไปพ่วงกับอ่างขนาดกลางอ่างขนาดกลางไปพ่วงกับอ่างขนาดใหญ่นะให้มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงอย่างพระสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็มีพระราชดำริเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงคำว่าอ่างพวงขึ้นมาทำเอาเขื่อนเพชรเพชรบุรีนะเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กเชื่อมข้อหาหมู่บ้านนะก็คงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่สระบุรีก็ทำในลักษณะนี้เหมือนกันอันนี้ต้องกระจายความคิดนี้ออกไปแล้วก็ต้องทำให้เชื่อมโยงด้วยนะอย่างที่ผมกลับไปพูดถึงเมื่อกี้ว่าถ้าบอกว่าจะเอาโอ่งมาตั้งหน้าบ้านก็บอกไม่ยินดีสนามหญ้าจะเสียมันก็เหมือนกับการคิดเลยครับว่าการที่จะสร้างแล้วทำให้ป่าไม้เสียหายนะฮะก็ไม่อยากให้มีการก่อสร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมามองกันอย่างเขื่อนคลองท่าด่านนะฮะก็มองกันหลายมุมจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขี่เดงเลยตรงนี้ก็ต้องอาศัยพระบารมีท่านไปพูดกับพระสดรว่าพวกท่านมีเพิ่มในอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆย้ายออกอะไรเงี้ยนะฮะส่วนหนึ่งก็เสียป่าไปจริงนะฮะเสียป่าไปจริงแต่สิ่งที่เสียไปทุกวันนี้ไปดูนะฮะว่าสิ่งที่เราได้มาคืออะไรนะมันคุ้มค่านะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทุกคนไม่อยากมีโอ่งในบ้านของตัวเองไม่อยากมีอ่างไม่อยากมีสระประจำหมู่บ้านเพราะว่าที่ทำกินก็มีน้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่ยอมสละส่วนหนึ่งมาเป็นอย่างแม้แต่ในไร่นาอย่างรัฐบาลกำลังสนับสนุนอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าออกตังค์คนละ 17,500 บาทรัฐบาลออกครึ่งนึงชาวบ้านออกครึ่งนึงมีที่ที่เหมาะสมในที่นาตัวเองก็ในที่นาสวนตัวเองก็รัฐบาลไปขุดให้อะไรอย่างนี้นะต้องช่วยกันสร้างอย่างนี้แล้วก็เชื่อมโยงมาอ่างขนาดเล็กอ่างขนาดกลางขนาดใหญ่เพื่อที่ให้มีน้ำอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันเขียนว่าน่าสงสัยนะฮะตั้งแต่31กรกฎาคมเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ในพม่านะฮะน้ำท่วมใหญ่ในพม่าในเวียดนามนะครับภาพมันเกิดจริงๆเลยฮะว่าเนื่องจากความที่เราเองคือฝนท้องถิ่นเนี่ยมันอาศัยความชุ่มชื้นของป่าของพื้นที่เยอะทีเดียวแต่คราวนี้คนก็จะมาพูดว่าเอ๊ะแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยปีนี้ฝนตกนี่เยอะกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของเรียกว่าฝนชายทะเลดีกว่านะฮะฝนชายทะเลก็ตั้งแต่ภาคใต้มานะฮะไม่ว่าจะประจวบเพชรขึ้นมาจนกระทั่งถึงสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามหมดเลยกรุงเทพมหานครบางขุนเทียนนี่ก็ทะเลนะฮะไปจนกระทั่งถึงบางปะกงชลบุรีระยองจันทร์ตราดชายทะเลทั้งนั้นไอ้เรื่องฝนชายทะเลเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วปีนี้มันมีการก่อตัวแล้วก็ตกดีจริงๆในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะฮะกรุงเทพมหานครนะภาคใต้นี่แน่นอนฝนดีอยู่แล้วกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกนะฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะแล้วภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนที่ติดกับแม่น้ำโขงเท่านั้นนะฮะนอกนั้นนี่แล้วก็ภาคด้านตะวันตกที่แถวที่ติดกับทางพม่าติดกับทางพม่านี่เฉพาะในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะฮะพอลงมาเป็นกาญจนบุรีก็ฝนน้อยครับอันนั้นเป็นสภาพที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ฝนบางประเภทตกนะฮะมันหาน้อยลงน้อยลงก็ฝนน้อยลงอันนี้แน่ๆนะอันนี้เดี๋ยวให้ไปว่าในช่วง31กรกฎาคมผมก็ติดตามไล่ดูก็มีอยู่ภาพหนึ่งเห็นชัดเจนว่ามันจะมีความกดอากาศต่ำอยู่ที่พม่าและอยู่ที่เวียดนามวิ่งระหว่างเวียดนามกับลาวนะ
ก็จะทำให้เกิดฝนตกในช่วงนั้นเยอะในขณะที่บ้านเรานี่ฝนไม่ตกนะเพราะว่าในส่วนของพายุก็ไม่ได้พัดมาทางเราร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจริงนะฮะแต่ว่ามันความอุดมสมบูรณ์มันน้อยลงไปน่าจะเยอะเลยทำให้ฝนมันไอลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยบางทีมันเกิดในพม่าเกิดในลาวมันตกนะแต่ปรากฏว่ามันพาดผ่านในไทยไม่ตกนะครับไทยไม่ตกอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงให้ไปเลยครับอันนี้ถ้ามาดูถึงพายุต่างๆเนี่ยฮะที่มาจากแปซิฟิกมันก็เนื่องจากอิทธิพลมาเกียนฮะไอ้นิโยเนี่ยก็เลยทำให้พายุมันมีกำลังอ่อนนะเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดทางตะวันตกเนี่ยมันมีกำลังไม่แรงพอไม่น่าเชื่อว่ามีหลายๆอันถ้าตอนนั้นมีกี่ลูกพายุก็จะเห็นว่าพายุก่อนนั้นมีเยอะนะผมเองก็มาเรียงให้ฟังอย่างเช่นหมายเลขที่14ชื่อโคนี่นะโคนี่วิ่งมาฟิลิปปินส์ฝนตกหนักแต่ปรากฏว่าเลี้ยวขึ้นเหนือไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนั้นก็โคนี่อัสนี่ก็อยู่ในทะเลตลอดก็คงไม่มีผลอะไรนะฮะเซตอีตาวนี่ก็ทำให้ญี่ปุ่นโอ้เรียกว่าน้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีเลยนะคนก็ดีหน่อยที่เขาลงไปช่วยกันน่าดูแต่ว่าก็ท่วมแบบมหาการเลยนะฮะในญี่ปุ่นอันนั้นก็เป็นลูกที่12แล้วนะฮะ13 14แล้วก็มาลูกที่19ที่เราเริ่มได้น้ำจริงๆนะก็กลายเป็นมาถึงเอาเดือนกันยายนแล้วนะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันน่าจะมีน้ำถ้าพายุที่ส่วนใหญ่จะเกิดตั้งแต่พฤษภาเคยเกิดนะฮะเกิดแล้วก็เข้าไม่ถึงนะเข้ามาถึงเนี่ยเวียดนามมั่งลาวมั่งเราก็ได้อานิสงส์นะครับแต่ว่าปีนี้ปรากฏว่ากว่าจะเข้ามาถึงเนี่ยเป็นลูกที่19แล้วนะ19ก็ช้ามากเข้ามาวันที่14กันยายนแล้วทำให้ฝนตกในบ้านเรา15 16 17นะฮะที่พูดถึงว่ามีทางเนี่ยอีสานตอนล่างเนี่ยตอนล่างนี่เรื่องอิทธิพลนะครับก็ตั้งแต่ศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย์นะโคราชผมไม่ได้ไม่ถึงโคราชมันหมดแรงไปซะก่อนนะคือมันเข้ามามาเฉี่ยวอยู่แถวเนี่ยเชียงราชแล้วก็เข้ามาก็ทำให้ฝนตกแถวอีสานตอนใต้เท่านั้นนะแล้วก็ยังมีอิทธิพลทำให้ทางชายทะเลมีฝนตกเยอะช่วงนั้นก็ประมาณ17 18 19นะฮะที่พัทยากับระยองก็น้ำท่วมใหญ่น้ำพัทยานี่ไหลสู้เลยอันนั้นก็เป็นเรื่องของว่าคลองพัทยาหายไปอะไรเงี้ยนะฮะถ้าจะกลับไปพูดถึงอดีตก็ต้องไปตามหาคลองพัทยาคลองพัทยาอยู่ไหนนะชื่อคลองพัทยาจริงๆนะฮะมีอยู่2คลองที่หายไปแต่คลองเส้นใหญ่คือคลองพัทยาที่หายไปนะครับนั่นก็ต้องระวังว่าคลองนาจอมเทียนกำลังจะหายด้วยนะอะไรเงี้ยนะฮะใครที่เป็นคนท้องถิ่นที่นั่นก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับส่วนที่ระยองเองก็การระบายน้ำกรมชลประทานได้ทำคลองลัดไว้นะฮะแต่ว่าคลองย่อยต่างๆที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองเองมันหายไปนะฮะกรมชลอาจจะต้องจำเป็นต้องทำคลองลัดเส้นที่2เข้าไปช่วยระบายน้ำก่อนที่จะเข้าเมืองถ้าไม่งั้นก็เพราะว่าฝนตกหนักเกิน60มิลลิเมตรนี่เป็นตัวเลขที่จะบอกว่าพูดถึง60อยู่เรื่อยเลยคือเราเองเราคงมีทรัพยากรมีเงินทองอ่ะพัฒนาระบบระบายน้ำได้ประมาณนี่แหละครับ60มิลลิเมตรถ้าเกินนั้นก็ต้องท่วมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะครับแต่ที่หนักเลยก็คือว่าทางภาคตะวันออกอย่างที่ผมเรียนฝนชายทะเลนะฝนชายทะเลซิมมันมีโอกาสที่ว่ามีความชื้นหอบมาจากทะเลปุ๊บพัดขึ้นมาแล้วก็พัทยามีเขาไอ้การที่เขานี่มันก็เป็นการยกตัวนะยกตัวมวลความชื้นมันก็ตกอย่างรุนแรงนะฮะก็มีเขาภูเขาที่ระยองก็เช่นเดียวกันชายทะเลกันกรุงเทพก็เช่นเดียวกันฝนชายทะเลนะครับกว่าเราจะได้ก็หวังก่อได้ลูกเดียวด้วยนะฮะลูกเดียวนะครับที่เข้ามาก็เฉียงเฉียงในโรงเรียนแล้วก็เฉียงเฉียงก็จะได้อีสานตอนใต้และในส่วนตอนบนนี่มันจะมีพายุอื่นๆนะมูจีแกอะไรเงี้ยนะครับที่เข้ามาแล้วก็เฉียงขึ้นข้างบนอย่างนี้วนก็หมดแรงนะเนื่องจากว่าภาวะที่อย่างที่เรียนนะว่าเอลนิโญเนี่ยทำให้ลมตะวันออกที่พัดมันอ่อนแรงทุกทีเลยแล้วปรากฏว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะพายุหลายๆตัวมันไม่มาละนะฮะก็ไล่ตั้งแต่ว่า21ตุลาคมเนี่ยเมื่อกี้เราได้บอกก่อแล้วนะฮะ16ตุลาคมนี่ก็เนี่ยจะเห็น
กำลังวิ่งมาดีๆนะฮะมาฟิลิปปินส์ฝนตกหนักคนลำบากเหมือนกันอุปยกคนเป็นแสนนะฮะเนี่ย16ตุลามาถึงตรงนี้เข้าโจมตีฟิลิปปินส์17เลี้ยวขึ้นเหนือเฉยเลยนะแล้วนึกว่าไทเปจะลำบากปวดว่าก็หมดแรงอยู่ในแถวนี้ไทเปก็ไม่มีอะไรลำบากอีกตามอีกตัวหนึ่งชื่อจังปีตามมาก็เลี้ยวออกทะเลไปหายตัวไปเลยไอ้อย่างเงี้ยสภาพที่เราก็ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าอันนั้นเป็นเรื่องของภูมิภาคเลยว่าแปซิฟิกมีน้ำมีความชื้นจริงแต่การเคลื่อนตัวของมันเนี่ยมันด้วยกำลังที่อ่อนนะเป็นภาวะที่ทำให้ลมอ่อนและช่วงนี้ลมหนาวตีนะฮะอันนี้ตุลาละตุลาผมไม่ติดรูปมืออ้าวนี่ไงอันนี้ตุลานะก็จนได้ประหมดหวังละตุลาถ้าเป็นปี54ก็น้ำท่วมไปแล้วนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็ลมมันอ่อนลมอ่อนแล้วไปเจอลมหนาวเนี่ยมันเลี้ยวหมดเลยไม่ใช่ว่าเลี้ยวขึ้นเหนือเฉยนะเลี้ยวกลับลงไปทะเลเลยยินฟ้าเนี่ยยินฟ้าที่มาเนี่ยฮะพฤศจิกายนเองนะ18 19ผมก็นั่งลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมาเถอะฟิลิปปินส์จะหนักหน่อยอะไรเนี่ยเพราะว่าสีแดงๆนี่คือว่าความแรงของพายุมันมากขึ้นเพื่อประมาณมันอ่อนตัวแล้วก็ที่มันเลี้ยวขวาเนี่ยนะเพราะว่าลมหนาวจากจีนลงมาปกติลมหนาวนี่เราก็จะรู้สึกนะมันไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยพัดเอื่อยตัวภาวะลมอ่อนเนื่องจากเอลนีโญมันก็ทำให้พายุตัวนี้มันไม่ไหวหมดแรงนะมันไอสีอันนี้ก่อตัวนะก่อตัวเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแรงขึ้นสีส้มแรงสีแดงนี่แรงมากถ้าสีแดงนี่ปะทะฟิลิปปินส์ก็จะหนักแล้วก็ผมก็คาดว่าเอาน้ำไม่ใช่ว่าไปเอาความไม่ดีไปใส่ฟิลิปปินส์แต่เป็นความเราอยากได้น้ำอ่ะนะก็ลุ้นว่าเดี๋ยวนะผ่านสีแดงสีส้มผ่านฟิลิปปินส์ต่อไปจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็ผ่านทะเลมามันก็จะกลายเป็นเหลืองอีกแล้วก็จะเข้าตอนนั้นคาดว่าน่าจะเข้าบนปรากฏว่าเลี้ยวขวาแบบยูเทิร์นเลยอย่างเงี้ยผมเลยเอาภาพมาให้ดูว่าถ้าถามถึงว่าธรรมชาติทำกับเรายังไงบ้างมันไม่น่าเชื่อนะคะหลายคนไม่เชื่อเขาประชุม climate change กันที่ฝรั่งเศสตอนนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวนายกก็จะไปสรุปรวมกันจะเป็นเซ็นอะไรหรือเปล่าข้อตกลงเซ็นนะฮะพวกเราไม่เกเรหรอกนะครับเราก็จะรักษาธรรมชาติเราก็จะลดการใช้ฟอสซิลลงนะในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะเราใครตอนนี้ถ้าใครเติม E85 แล้วให้เติม E85 นะหาเติมยากก็ต้องเติมผมก็บอกครอบครัวญาติมิตรผมว่ามันจะมีปั๊มน้อยก็ต้องวิ่งไปเติมให้ได้นะเราอุตส่าห์มีรถบางรุ่นที่ใช้ E85 ได้แล้วนี่เราต้องใช้ธรรมชาติให้มากครับ E85 นี่ก็คือหมายถึงว่ามีแอลกอฮอล์ที่ผลิตมาจากพืช 85% นะฮะมีปิโตรเลียมอยู่ 15% ปิโตรเลียมนี่โอแล้วถ้าเราไปอยู่แถวเยาวราชนี่จะรู้เลยว่ากระจกที่เราเปิดออกไปแล้วมือลูกเรื่องคือปิโตรเลียมนะเศษผงขมเหลาที่มันมากับน้ำมันที่รถติดแถวเยาวราชเยอะๆเนี่ยจะติดอยู่กระจกด้านนอกของทุกอาคารบ้านเรือนดูได้เลยเอามือลูกแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเราคุณเติมE85รัฐบาลก็หนุนเต็มที่จนราคาต่ำกว่า20 บาทแล้วนะฮะE85 ครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญภาวะโลกร้อนเราอาจจะอยู่ไกลตัวจริงๆแล้วมีผลน้อยนะฮะนี่ขนาดผลน้อยนะผลเยอะๆคือคนที่อยู่ใกล้โลกมากขึ้นแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็เมืองหนาวเนี่ยจะมีผลเรื่องโลกร้อนเยอะเพราะว่าการที่หิมะละลายมากขึ้นน้ำแข็งละลายมากขึ้นแล้วกลับไปเป็นหิมะกลับไปเป็นน้ำแข็งน้อยลงนะแม้แต่หมีโลกก็มีที่อยู่น้อยลงนะแมวน้ำอะไรต่างสิงโตทะเลก็มีที่อยู่น้อยลงแคบลงแคบลงเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันละลายมากแล้วก็กลับไปเป็นน้ำแข็งได้น้อยนะครับเนื่องจากโลกมันเป็นรูโหว่แล้วก็แสงจากพระอาทิตย์นี่ลงไปมากขึ้นทำให้พื้นที่ตอนขั้วโลกกับพื้นที่เมืองหนาวเนี่ยมีผลกระทบสูงนะครับของเราที่สุดจริงๆทะเลก็จะมีผลกระทบแต่ไม่มากหรอกครับประมาณ60 เซนติเมตรน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะแต่อีก100 ปีนะฮะเอาไว้บอกหลานเรานะฮะก็ยังทิ้งไม่เป็นปัญหาสำหรับอนาคตครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์40-60 เซนนี่ผมว่าเรารับมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สงสารโลกนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็กลับมาถึงเราแล้วสภาพความแปรปรวนของอากาศนะมันมีมากขึ้นจริงๆการที่ฝนตกมากฝนตกน้อยเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ฮวบอย่างนี้เลยจะเห็นเลยว่าในอดีตไม่ได้เกิดอย่างนี้
ไม่ได้เกิดรุนแรงขนาดนี้เรียกว่ามีโอกาสที่ปีหน้าน้ำจะเยอะหน้าฝนนี้หน้าแรงนี้มีโอกาสที่น้ำจะน้อยที่สุดในรอบ50ปีหน้าฝนก็มีโอกาสที่น้ำจะมากในรอบจุดๆๆต้องดูว่ากุมภาพันธ์สภาวะเมื่อกี้ที่พูดถึงกับกุมภาเนี่ยธันวาคมกุมภาภาวะเป็นอย่างไรถ้าเป็นอย่างที่โนอาห์เขาคาดเดาไว้ก็สงสัยเขาจะพยากรณ์ถูกซึ่งเขาถูกมาตลอดนะฮะต้องระวังนะครับปีหน้าฝนจะเยอะตั้งแต่มิถุนาไปพฤษภาคมมิถุนาไปนะครับเนี่ยสภาพมันเกิดว่าเมื่อกี้อุณหภูมิสูงฝนน้อยนะเยอะอุณหภูมิต่ำฝนเยอะอีกนะครับและในมาตรการต่างๆที่เราวางไว้แล้วไม่ได้มีเอกสารการประกวดราคาที่รัดกุมแล้วก็เลยได้หยุดไปเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแต่งานของรัฐบาลที่ป้องกันน้ำท่วมในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำมาเยอะๆเราก็จะลำบากอีกคนหนึ่งนั่นก็เป็นห่วงอันนี้ถ้ามาดูภาพรวมเมื่อกี้จะเป็นเหมือนปี54ไหมคะไม่แน่ใจอ๋อไม่คิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นนะไม่น่าถึงขนาดนั้นแต่เมื่อกี้ถ้าดูเอลนีโญมันจะลงไปอย่างนี้แล้วมันจะผ่านเวลานิยานี่เราลองนึกถึงอะไรที่มันลงเร็วๆเดี๋ยวมันก็จะลงเร็วๆมันก็มีโอกาสแต่ผมก็คิดว่าเป็นเพียงน้ำมากเฉยๆไม่ได้มากมหาศาลนะแต่ว่าอันนั้นคงดูเดือนกุมภาพันธ์ทีนะฮะต้องดูผลการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลว่ามันมีแนวโน้มจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วไหมนะครับแต่การขึ้นอย่างเร็วลงอย่างเร็วเนี่ยในอดีตไม่ได้เกิดอย่างนี้เกิดแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอย่างนี้ก็หมายถึงว่าการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างรุนแรงอย่างแล้วก็ในพื้นที่ข้างเคียงกันแม้แต่มีภูเขาตะนาวสีกันอยู่เฉยๆแล้วทำให้พม่ากับไทยนี่มันเหมือนกับอยู่คนละโลกนี่มันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าที่เกิดอย่างนั้นแม้แต่ในลาวกับเวียดนามเองนะเป็นน้ำเหนือนะฮะน้ำเยอะครับที่ผ่านมานะฝนที่ผ่านมานี่น้ำเยอะครับดูจากภาพเนี้ยจะเห็นว่าสีเขียวนี่คือภาพที่ฝนเยอะน้ำเยอะนะสีขาวนี่คือเราน้ำน้อยคือเรากลายเป็นโบอยู่นะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับอันนี้ก็สรุปภาพให้ฟังทีนะครับว่าส่วนที่อันนี้คือปริมาณน้ำฝนเกิดวันที่22ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยยิ่งแดงมากถึงน้ำตาลเนี่ยคือบริเวณที่มีฝนน้อยกว่าปกติน้อยปกติตั้งนี่เป็นร้อยมิลลิเมตรเลยนะ100มิลลิเมตร200มิลลิเมตรคือปกตินี่อยู่ประมาณ 1,100 นะ 1,100 มิลลิเมตรปรากฏว่าปีนี้ไม่ค่อยถึง 1,000 กันไม่ค่อยถึง 1,000 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนี่ก็ภาพสรุปให้ดูทีว่านี่แหละฝนน้อยมาถึงตอนนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันไม่มียกเว้นภาคใต้นะภาคอื่นยกเว้นภาคใต้กับชายทะเลนะชายทะเลนี่หมายถึงรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะแล้วก็ยาวไปถึงเนี่ยชลบุรีระยองจันทราเนี่ยนะก็จะมีฝนอยู่นะแล้วก็ฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะภาคตะวันตกนี่ไม่มีแล้วน่าดูแต่น้ำในอ่างว่าเราจะมาแบ่งกันใช้ยังไง